みなさんおはようございます。レコミュー。レコミューさん in Japan นะคะเวอร์ชัน2023นะคะตอนที่2ตอนนี้เราย้ายจังหวัดมาอยู่กันที่ยามากาตะกันแล้วค่ะอยู่ในภูมิภาคโทคุนะคะตอนออกเชียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะเริ่มต้นที่แรกในยามากาตะกันที่นี่เลยค่ะบุญโชกะเป็นชลวการหลังที่2ของจังหวัดนี้นี่เองเขามาชมด้านในกันแล้วนะคะคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาได้ไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศแล้วก็นำกลับมาสร้างนะคะแน่นอนไม่ใช่ฝรั่งทำคนญี่ปุ่นทำเองค่ะที่นี่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ฟรีเลยนะคะด้วยความสวยงามนะคะยังถูกใช้เป็นโลเคชั่นในภาพยนตร์ละครหลายเรื่องเยอะมากเลยค่ะถึงแล้วค่ะห้องที่เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังละครชื่อดังนะคะห้องนี้เลยเป็นโลเคชั่นถ่ายเรื่องรูโรนิเคนชินค่ะมาถึงอีกห้องนึงแล้วนะคะห้องนี้ก็ใช้เป็นโลเคชั่นในเรื่องรูโรนิเคนชินเช่นเดียวกันค่ะนี่เขามีบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ่ายทำฉากไหนที่นี่นะคะมาลองดูกันได้เลยจ้าในตัวเมืองยามากาตะนะคะตอนนี้เรา move มานอกเมืองแล้วค่ะอยู่ที่ซาโอะนะคะแหล่งที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะเรื่องของสกีแล้วก็หิมะนั่นเองตอนนี้เรากำลังรอมื้ออาหารของเราอยู่นะคะเป็นเจนกิสข่านค่ะเคยได้ยินปะไม่รู้อารมณ์จะเหมือนเวลาที่คนไทยเรากินหมูกระทะหรือเปล่าเนาะอยากกินอะไรร้อนๆปิ้งย่างชูชาชูชาแต่เป็นความรู้นะคะก็คือที่เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแกะค่ะเพราะว่าในภูมิภาคเนี่ยที่อากาศหนาวนะคะเขาต้องการความอบอุ่นให้ร่างกายมากกว่าปกตินะคะซึ่งเนื้อแกะเนี่ยให้ความอบอุ่นมากกว่าเนื้อวัวอีกเขาก็เลยนิยมทานกันซึ่งภูมิภาคโทคุเนี่ยทานกันทั้งนั้นเลยฮอกไกโดก็ทานกันนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นเมนูฮิตเช่นกันค่ะเตรียมตัวขึ้นไปพบกับความหนาวแบบติดลบจริงๆแล้วนะคะของจริงอยู่ที่ข้างบนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเวที่ซาโอะนี้นะคะขึ้นไปดูจูเฮียวกันก่อนจะขึ้นนะคะเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนตรงนี้จะมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัตินะคะสามารถมาซื้อได้เลยถ้ามาน้อยคนแต่ถ้ามาหลายคนเป็นกลุ่มใหญ่ก็ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ได้เลยนะจ๊ะปรากฏการณ์ที่ลมพัดหิมะน้ำแข็งนะคะมาเกาะบนกิ่งไม้ต้นไม้จนกลายเป็นก้อนเหมือนเป็นสโนว์มอนสเตอร์นั่นเองยืนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งแบบนี้นะในญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะประมาณ 2-3 ที่เท่านั้นซึ่งที่นี่ซาโอะดังที่สุดเลยค่ะเราขึ้นมาดูอันนี้นะคะซึ่งวันนี้หิมะต้อนรับเราเต็มที่เลยค่ะทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วปกเข้ามาแล้วดูถุงมือสิทุกคนดูก็สำหรับวันนี้นะคะลมแรงมากพายุแรงมากเรามองไม่เห็นเลยเขาโดนก็ไว้โอกาสหน้าค่อยมากันใหม่นะคะตอนนี้หนักมากเลยค่ะจะจังเล่นแมวกันก่อนไหมมีแมวในฟาร์มสตรอเบอรี่ด้วยจ้าแมวแมวจังหวัดยามากาตะนี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องผลไม้อร่อยมากค่ะรวมถึงสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่เต็มฟาร์มเลยค่ะเก็บทานแค่ไหนก็ได้ในเวลาที่กำหนดนะคะ 2,000 เยนเท่านั้นต่อ30นาทีค่ะไหนลองชิมซิจะหวานแค่ไหนนะเตระกิมัสชุ่มฉ่ำยังมีอีกที่หนึ่งที่ต้องมานะคะมาชมบรรยากาศเป็นที่ที่คนไทยรู้จักกันดีด้วยนะคะกินซันออนเซ็นนั่นเองโอ้แล้วขอบอกว่าออนเซ็นทาวน์ที่นี่นะคะผุดขึ้นมาจากธรรมชาติของแท้เลยขึ้นมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในบ่อตรงนี้ให้เราได้แช่กันนี่แหละค่ะโอ้โหสุดยอดผู้ใจกล้ายื่นมือลงไปโอ้อุ่นมากเลยใช่ไหมคะ
ว้ายจัดเต็มเลยนะคะมื้อนี้ให้สมกับที่ไปลุยความหนาวมานะคะก็ไม่ใช่ว่าความหนาวมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเราอยู่ประเทศเมืองร้อนมาตลอดอะเนาะนานๆมาเจอทีมันก็จะแบบอาจจะทำตัวไม่ถูกร่างกายปรับตัวไม่ได้แต่ว่าอยู่มา 2-3 วันก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นเมนูเพิ่มความอุ่นให้ร่างกายเนาะเป็นนาเบะเนาะนี่ไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งในโทโฮคุค่ะก็น่าจะได้เจอหิมะอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ซ้ำกันแน่นอนเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวคืนนี้ขอไปนอนก่อนโอยาซุมินาไซแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อนะคะโอยาซุมิโอไฮโอวาไซมาสดชื่นสดใสนะคะวันนี้ฟ้าโปร่งเลยแล้วก็วันนี้นะคะเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบทั้งหมดนี่คือเป็นวัดกับศาลเจ้าอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งกว้างมากเลยฮิโรซาวะเซมบุเดะนั่งกี่โลกรัมก็นั่งกี่โลกรัมก็มาถึงยามาเดรากันแล้วนะคะจุดแรกที่เราจะมาชมก็คืออันนี้เป็นอุโบสถหลักนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าที่เป็นพระภัยสัตว์นะคะตามตำนานเขาเล่าว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะขอพรตรงไหนให้ดีขึ้นนะคะหรืออยากจะให้หายเจ็บป่วยตรงไหนก็ไปรูปตรงนั้นนะคะอย่างเช่นอยากจะให้เอวบางร่างน้อยนะคะพุงหายไปก็รูปพุงซะแอบซึ่งจากแผนที่ที่ได้ดูตะกี้นี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณกว้างมากเลยค่ะยามาเดราเนี่ยเราก็จะมีเป็นวัดสันเจ้าวัดสันเจ้าวัดสันเจ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้รวมกันเต็มไปหมดเลยค่ะตะกี้นี้เป็นส่วนของวัดตอนนี้ก็เข้ามาในโซนสันเจ้าแล้วนะคะแล้วมาสันเจ้านะคะก็ต้องมาดูพวกเครื่องรางค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากเครื่องรางที่สามารถบูชากลับไปได้แล้วนะคะก็ยังจะมีโอมิกุจิหรือว่าเซียมซีแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ที่แบบไม่ค่อยได้เห็นเลยอันนี้นี่คุณไกด์แนะนำแล้วเราสนใจมากคือนี่เลยค่ะดูออกไหมว่ามันคืออะไรฝั่งนี้เอากลับฝั่งนี้เขียนชื่อตัวเองด้านหลังนะคะจะได้กลับไปตัวเบาๆเนาะอะไรไม่ดีไม่ต้องตามกลับเนาะโอเคนะคะ1 2 3บายออกมาจากโซนสันเจ้านะคะก็จะมีรูปปั้นของกวีดังของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาก็ได้มาที่ยามาเดรานี้แล้วก็ได้แต่งไฮกรุที่ไพเราะมากเลยโซโนไฮกรุยอนเดะอิตาดะคิมัสกะชิซุกะซะยะอิวานิชิมิอิรุเซมิโนโกเอะเดสประมาณนี้ล่ะค่ะเจอของดีอีกแล้วค่ะมาที่นี่นะคะแต้มบุญสูงแน่นอนเลยและอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกประคำที่มีทั้งหมด365ลูกเปรียบได้กับ365วันใน1ปีนะคะให้เราเนี่ยรูปรูปทั้งเส้นให้ครบนะคะก็เท่ากับว่าเราจะมีความสุขนะคะตลอดทั้งปีเลยจ้าและนี่ก็เป็นบันไดสายบุญนะคะที่จะขึ้นไปไหว้พระข้างบนนู่นเสียดายวันนี้เวลาไม่พอนะคะขึ้นไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ฟิตร่างกายไปแล้วระดับนึงเดี๋ยวไว้คราวหน้าจิไกโคโซโจเซนสเตมิไตโตะอโมยมัสนะคะไว้คราวหน้านะคะอะต่ออีกไก่ move กันมาที่จังหวัดมิยากิเรือที่เรากำลังจะนั่งไปนะคะมันจะมีเป็นคอสสีของเราจะเป็นคอสสีแดงนะคะซึ่งอ่าวมัตสึชิมะนี่นะคะก็คือเป็นทะเลแหละเป็นอ่าวเนาะแล้วก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่มากมายเลยมากถึง260เกาะค่ะอธิบายเรื่องเกาะต่างๆไปด้วยนะคะแต่อันนี้ต้องพูดถึงเลยก็คือบนเกาะค่ะมีคนอยู่ประมาณ140คนถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าตอนที่เกิดสึนามิปี2011อ่ะทุกคนรอดหมดเลยเพราะว่าคนที่ดูแลป้องกันนะคะเขาแจ้งเตือนนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไหวตัวแล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงได้ทันนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสูญเสียบ้านเมืองบางส่วนไปแต่ว่าคนไม่ตายเลยเย้
ไปเดินเล่นกันต่อจ้าใช่ร้านค้าเต็มเลยแล้วนะคะมาหาความรู้กันต่อค่ะเข้าวัดเข้าวานะคะซุยกันจินะมีวัดชื่อซุยกันจิค่ะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่านดาเตะมาซาโมเนะเจ้าเมืองของเมืองเซนไดในอดีตนะคะซึ่งที่นี่มีอยู่รวมทั้งหมด4วัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยไปไหว้กันตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ็นมุสบิคันนงสมะค่ะคันนงสมะก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะคะว่ากันว่ามาไหว้ที่นี่นะคะจะเสริมดวงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ค่ะแล้วเขาก็จะมีการซื้อตุ๊กตาแบบนี้นะคะมาวางนะคะแล้วก็มาเขียนขอพรไว้นั่นเองค่ะก็บริเวณนี้นะคะจะมีทั้ง4วัดอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีจุดให้ชมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสวนญี่ปุ่นสวยงามมากเลยค่ะเป็นสวนหินนะคะที่จำลองอ่าวมาตสึชิมะที่มีเกาะเล็กเกาะน้อยลอยอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะนี่ต้นไม้โบราณนะคะชื่อว่าต้นองค์หกอายุ700กว่าปีเลยค่ะทุกคนคะอันนี้เป็นอาคารโบราณเกือบ400ปีนะคะแล้วก็ถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายหนังละครย้อนยุคมากมายเลยค่ะเพราะว่าคงสภาพดีๆมากกว่านี้เองอยู่บนเกาะกลางน้ำเลยค่ะมีสะพานเดินเชื่อมมานะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกที่นึงค่ะและเมื่อข้ามสะพานแดงมานะคะก็จะเจอกับอาคารนี้เลยค่ะโกไดโดค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะมองเห็นวิวอ่าวมาตสึชิมะได้สวยงามมากเลยค่ะเซนไดจังหวัดมิยากินี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องเทศกาลทานาบะตะค่ะหรือว่าเทศกาลแห่งดวงดาวนั่นเองที่คนเลี้ยงวัวนะคะจะได้เจอกับเจ้าหญิงทอผ้านะคะทุกๆวันที่7เดือน7นะแต่ว่าที่เซนไดนะคะเทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมค่ะแปลกกว่าที่อื่นแล้วก็ดังมากๆด้วยค่ะถึงขนาดมีเป็นมิวเซียมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทานาบะตะมิวเซียมเนี่ยจะมีอะไรให้ดูบ้างในช่วงงานเทศกาลนะคะตรงบริเวณอาเขตของเมืองเซนไดก็จะตกแต่งแบบนี้นะคะเป็นประมาณทุ่มหนึ่งของวันธรรมดาค่ะเป็นช่วงเวลาที่คนเลิกงานเลิกเรียนเนาะก็จะเดินทางกันเพราะว่าที่นี่ก็มีสถานีแล้วก็มีห้างมีร้านข้าวเยอะแยะไงมาช้อปปิ้งกันต่อหรือว่ามาสังสรรค์กันต่อเนาะเฮ้ยคึกคักมากเลยเราจะมาเดทกันไปโอเคและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซาโอะฟ็อกซ์วิลเลจค่ะFox Village นะคะซึ่งรวบรวมพันจิ้งจอกทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศเอามาให้ชมที่นี่กันนะคะนี่ตัวนั้นน่ารักอะมันพยายามปีนนะดูดิมันไม่ใช่แค่มาชมความน่ารักของน้องหมาจิ้งจอกอย่างเดียวมันเหมือนเราไปอยู่ในโลกของเขาด้วยอะนี่คือบ้านของเขาไงเราต้องระวังตัวมากนี่คือที่ถ่ายนี่คือห้ามใช้ไม้เซลฟี่เลยนะใช้ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้นะเพราะว่าน้องจะเห็นแล้วแบบว่าจะรู้สึกว่าแบบสนใจหรือว่าจะมายุ่งกับเราได้อะค่ะเดินชมรอบๆด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าไปรบกวนน้องใกล้ๆนะคะแล้วก็จะสามารถถ่ายรูปนะคะสวยๆน่ารักน่ารักได้เยอะเลยค่ะในทริปโทโฮคุในรอบ3ปีนี้นะคะแน่นอนข้อ1เลยสำคัญมากแก้คิดถึง
นะคะคิดถึงมากๆญี่ปุ่นได้กลับมาแล้วแล้วโดยเฉพาะภูมิภาคโฮคุที่ก่อนหน้าโควิดเรามีโอกาสได้มาบ่อยมากมาแล้วก็โอ้ประทับใจหลายๆอย่างเลยผู้คนก็น่ารักอาหารก็อร่อยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงดงามนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปเราแล้วเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจนะคะได้เป็นไอเดียในการวางแผนทริปต่อไปนะคะก็ตอนนี้นะคะกลับมาทำคลิปญี่ปุ่นกันแล้วนะคะฝากรบกวนทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็โซเชียลทุกช่องทางด้วยค่ะ Instagram Facebook อัปเดตแทบทุกวันเลยนะคะแล้วส่วนในคลิปของเรานะคะถ้าพูดไทยจะใส่ซับญี่ปุ่นถ้าพูดญี่ปุ่นจะใส่ซับไทยฝากส่งต่อให้เพื่อนคนญี่ปุ่นดูกันเยอะๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวกลับแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาตัดสกินโดกะเดสวัสดีค่ะมาตะเน